ตอนนี้ส่งเสียงได้โอ้โหเงียบไงคือไม่น่าเชื่อจะเชื่อฟังอะไรกันขนาดนั้นส่งเสียงได้นิดนึงแต่หมายถึงว่ารออันนี้สัมภาษณ์ก็เดี๋ยวพี่จะมีช่วงให้กรี๊ดก็กรี๊ดได้ตอนนี้พร้อมตอนนี้พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงดังต้อนรับจงเซฮุนเสียงที่ไหนชนครับแล้วก็แฟนคลับสักนิดหนึ่งครับคุณไซอุนครับครับผมจ้าเพื่อนๆทุกคนทราบทักทายสินะเดี๋ยวทุกท่านทุกคนสวัสดีครับผมซงไซอุนครับตอนนี้เป็นการชาวไทยครับผมจ่องไซอุนครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์นะครับเออ우선우리가인터뷰하기전에사진촬영한시간갖겠습니다네ครับท่าแรกครับฟรีสไตล์ครับชายูโรเอ๊ะท่าจะพูดถึงชายูโรลองทำท่าแบบว่าตัวเดียวก็ได้ครับโคโยโคจูชายูโรได้ครับครับเดี๋ยวเก็บไมค์นิดนึงนะครับจะได้แบบโอเคท่าที่สองครับมาประเทศไทยครับขอไหว้นิดนึงครับ태국에오셨으니까태국식인사포즈를좀취해주셨으면좋겠습니다นะครับท่าต่อไปนะครับโอเคนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะโอเคท่าต่อไปครับมินิฮาร์ทครับมินิฮาร์ทคือน่ารักเนาะน้องพี่โอชิเดะครับโอเคนะครับท่าต่อไปนะครับขอ2นิ้วครับ2นิ้วจ้าชุดองค์การพอดีวีดีโอเดียวเดฟหลังจากนี้เราจะงดใช้แฟลชนะครับแล้วก็ตามกติกานะครับเราจะเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์พูดคุยนะครับเชิญเก้าอี้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับอาจารย์ชินิกาคุณเซอุนครับยินดีได้รู้จักนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับครับครับสามคนครับมีทักษะกันเลยคุณอยู่มาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเก้าอี้นี่เสียต้องสลับกันนะโอเคเราจะเข้าสู่การสัมภาษณ์พูดคุยก่อนอื่นเลยถามความรู้สึกสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้พอเดินทางมาถึงเมืองไทยแฟนคลับไปต้อนรับเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างครับจ้าที่คุณเกย์ชอบ오셨는데어제팬분들이많은환호를해주셨어요혹시소감이어떠세요일단정말너무놀라웠어요이렇게많은분들께서공항까지나와주셔서환대해주셔서너무깜짝놀랐고정말감사드리고요또근데특히나인사기보다는너무이제정말질서있고안전하게정말반겨주시는모습이너무인상적이었어요ก็รู้สึกตอบอย่างแรกก็คือรู้สึกตกใจก่อนที่มีแฟนๆมาให้การต้อนรับเยอะขนาดนั้นครับนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ประทับใจเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นระเบียบครับแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าแฟนเนี่ยมาให้การต้อนรับแบบมีระเบียบมากใช่น่าเรื่องนี้น่าประทับใจมากครับครับน้องๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเห็นไหมพอเราทำดีๆแบบนี้ศิลปินเขาก็จะแบบชื่นชมด้วยความที่เป็นประเทศไทยถือว่าคุณตัดสินใจถูกมากที่เลือกแฟนมีตติ้งนอกประเทศครั้งแรกคือประเทศไทยแน่ใช่เลย해외팬미팅을첫장소로태국을정하신거에대해서우선은잘하셨다고말씀드리고싶네요ต่อไปนี้จะถือว่าประเทศไทยคือบ้านที่สองของคุณ이후로는태국이당신의두번째집이될겁니다감사합니다เคยมาประเทศไทยไหมครับ개인적으로라도태국에혹시오신적있으세요아니이번이처음입니다ไม่ครับครั้งแรกเลยมีครั้งแรกแล้วเดี๋ยวก็จะมีครั้งต่อไป처음있었으니까이제다음에두번째세번째가계속있을겁니다감사합니다저도꼭다시오고싶습니다ผมเองก็อยากจะมาอีกครับครับประเทศไทยร้อนไหมครับที่ผมทบทวนอีกนะ
근데 막 생각했던 것보다는 괜찮았어요. 별로 안 더웠던 것 같아요. 어제 날씨가 좋았나요? 그래서 어제는 별로 좀 선선하다라고 느꼈어요. เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอากาศที่อากาศดีนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเย็นใช่ใช่เพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกพอคุณมาปุ๊บฝนตกเลยใช่เหรอวันนี้โอชิเนี่ยซุ่มกันเนี่ยพีก็บอกว่าจะสัตว์นะครับแต่จากที่ประเทศไทยนี่เขาเดือนที่สามก่อนหน้านี้ฝนแทบไม่ตกเลยจริงโอเลยกับฝนซะทั้งหมดเนี่ยคือช่วงนี้พีก็ฮาร์ดมากเลยเนี่ยเหมือนฟ้าฝนเป็นใจคุณบินมาปุ๊บอกครึ้มครึ้มครึ้มตกมาเนี่ยท่านเลยเราโอชิโกตักทุกชาติชินิกับฮารุบิเขาเนี่
좋은 겁니다. 네, 좋은 겁니다. 말벨리언이 콘타이 쇼. 태국 사람들 좋아합니다. 아, 진짜 예쁘네요. ชื่อของคุณครับคือโปเนียวใครเป็นคนตั้งฉายานี้ให้คุณครับ 별명이 포니오라고 들었는데 이 별명에 대해서 누가 지어 주셨습니까? 서바이벌 프로그램에 나갔을 때 많은 팬분들께서 지어 주신 별명입니다. 그ตอนที่ออกรายการ Survival ครับก็แฟนๆเป็นคนตั้งให้ครับ แล้วคุณคิดว่าคุณเหมือนโปเนียวไหมครับ เคยเจอกันใน โปเนียว ทำไมต้องเซ็นอะไรครับ 저는 처음에 딱 보고 제 어릴 때 사진인 줄 알았어요. ตอนแรกที่เห็นปุ๊บนึกว่ารูปภาพเด็กผมตอนสมัยเด็กน่ารักจริงครับมีโอกาสได้ดูงานเขาเวลามีงานแฟนไซน์คุณที่แบบยอมทำทุกอย่างเพื่อแฟนไซน์제가그우리태우씨가팬사인회같은거하셨을때본적이있는데팬을위해서모든것을바치는 그런 아티스트입니다. 뭘 던져도 다 받아치는. 또 네, 제가 팬사인회가 아니고는 그런 뭐 머리띠나 뭐 그런 거를 평소에 잘 뭔가 해드릴 기회가 잘 없기 때문에 많은 팬분들께서 그때 팬사인회에서 많이 이렇게 해주시려고 하는 것 같습니다. ก็นอกจากงานแจกไลน์ไลเซนส์เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะมีการให้ความสุขกับแฟนๆครับก็เลยเวลาที่มีงานไลเซนส์เนี่ยก็จะมีการแสดงให้มากขึ้นพิเศษเพื่อแฟนๆแฟนเขาเป็นคนที่แบบรักแฟนมากแฟนคุณดูเลยผมมันช่างอาชีพอะไรเนาะช่างอาชีพมันจะดูมันก็สร้างความรู้สึกกับชอบรักผมมากแค่ไหนผมก็รู้สึกขอบคุณรักมากไหม มากมีเสียงแค่นี้เหรอรักมากไหมมากนี่คือตัวแทนของกลุ่มชนเล็กๆของแฟนคุณที่มีโอกาสเข้ามาแต่จริงคือมันเยอะมากจริงๆที่เชฟคุณดี 이제 대표로 아주 소규모 들어오셨거든요. 예, 사실은 훨씬 많습니다 팬분들이. 오늘 저녁에 내가 하시게 될 겁니다. 대가오베곤쇼긴 ประเทศไทยก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินมาเมืองไทยได้มีโอกาสทานอาหารไทยหรือยังครับหรือว่าได้ทานหรือยัง개인적으로 먹는 걸 되게 좋아하신다고 들었어요. 태국이라면 또 먹는 게 또 대표적인데 혹시 태국에 오셔서 태국 음식을 드셔보셨는지요? 네, 어제 이제 저녁에 거의 정말 엄청나게 많은 종류의 태국 음식들을 먹었어요. 뭐 똠양꿍도 먹고요. 태국 그 크랩도 먹고 파인애플의 볶음밥 그런 것도 먹고요. 땡보반도 먹고 망고도 먹고 코코넛 아이스크림도 먹고 되게 많이 먹었습니다. 아까ก็ไม่รู้ว่าฟังออกผมจำแทบจะไม่ได้คือว่ามาเนี่ยก็ได้มีโอกาสทานอาหารไทยเยอะมากครับก็ได้มีโอกาสทานทั้งต้มยำกุ้งทั้งที่เป็นปูผัดบอกลีเขาไม่ได้บอกแค่อาหารที่เป็นปูแล้วก็ถามว่า ข้าวผัดที่อยู่ในสับปะรดข้าวดอข้าวอบสับปะรดแล้วก็มะม่วงแล้วก็ไอติมกะทิอ๋อโหกินเยอะมากผมชอบมากเลยที่ชนเลยอ่ะอันไหนอร่อยสุดคือช่วงนี้สับปะรดใช่ไหมสุดเลยอ๋อถ้ามาสุดนั่นเดียวชอบอมชอบอินสันกิบปะตอนนั้นคือมังโก้ร้านบาบีร้านคาชิโร่นั้นอ๋ออร่อยทั้งหมดครับแต่ว่าที่ประทับใจมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือข้าวเหนียวกับมะม่วงอ๋อมาอีเจสเซอร์เชเดโร่ในมังโก้เลยบอกว่ามังโก้ก็ให้เราก่อนจีรุบุลลาสบุรุษสารสดต้องบอกว่าถ
สัมผัสหรือว่าที่เกาหลีเขามีโมโม่หลอกๆด้วยนะครับฮันกูเก็ตเนี่ย진정하지않은마음과있나요โอ้마음이아입에서사라지더라고요녹더라고요그게너무신기한거였어요คือมะม่วงเนี่ยมันหายไปในปากเลยครับมันละลายละลายนี่ต้องกินมะม่วงปั่นเพราะเห็นว่าเมื่อวานนี้อีกอย่างนึงที่ชอบคือน้ำแตงโมปั่นครับใช่ครับแตงโมปั่นด้วยนะเมื่อกี้กินไปสองแก้วคือวันนี้คือมังโก้ชูสก็ทำมาดื่มไปเสียเลยแต่มังโก้คันชูสชูสเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คือสปาชูสนี่ดื่มไปแล้วก็ทุกทุกจานสินะเออใช่ครับใช่ครับคุณต้องลองคุณต้องลองกินน้ำมะม่วงปั่นคือเอามะม่วงทั้งลูกลงไปปั่นแล้วก็มันดูดเลยชนเชิดชนเชิดเลยคาร์ดิโอไม่ได้พลาดอะไรเลยก็มาสิเก็ตเนี่ยของน่าอร่อยมากเลยครับที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้มีเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวผมไปซื้อให้오늘다시센트럴월드라는장소에있거든요예저기입시문에직접가서사드리겠답니다자이디도네그리고거기에다가코코넛즙도조금넣어야되는데혹시넣을까요โอเคเดี๋ยวไปเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวไปซื้อให้อร่อยมากนะฮะเห็นบอกว่าเป็นคนชอบทานไอศกรีมถ้าให้เปรียบเทียบเราแฟนคลับของคุณเนี่ยโอชินเนี่ยคุณเปรียบเป็นไอศกรีมรสชาติใดคือไอศกรีมที่정말좋아하신다고들었어요혹시태국포친드를아이스크림과비교하자면무슨맛의아이스크림일까요먹고만러브모어러브มะม่วงทำไมครับยืนเนาะมังโก้โอ้โหสร้างจักรวาลแฟนตาสติกครับโอ้มันมีทั้งเปรี้ยวมันมีทั้งหวานมันมีทั้งมันอย่างเงี้ยหรอชิมมันตัวอีกโก้ทานมันตัวอีกโก้ทานเบคแฮมตัวอีกโก้คือสักหรือไม่โอ้ทีเก๋แต่คือ비슷한것같아요ทีเก๋또다양한모습을가지고계시고너무일단달콤한것같습니다ก็คงจะคล้ายกันนะครับเพราะว่ามีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีความหวานด้วยครับที่สำคัญคือคุณสามารถร่วมกินได้ทั้งคำคือว่าท่านนี่ไม่ตักโดนแต่เอามาที่ผลงานอัลบั้มกันบ้างดีกว่าในการพาร์ทของอัลบั้มอัลบั้มใหม่เนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับอัลบั้มชื่อว่าจองเซอุนนะครับ The First Mini Album Part 2นะ After อัลบั้มนี้จุดเด่นยังไงครับชอบเพลงไหนมากที่สุดในอัลบั้มนี้อัลบั้มใหม่เดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูกันว่า혹시1월말에제발매가됐던미니두번째미니앨범혹시그중에서뭐좋아하시는소감이어떠신지소개좀해주셨으면좋겠어요네네파트2애프터라는앨범은요일단정말다양한장르를담으려고노력을한곡이고정세우는뭐이런음악을합니다이런약간느낌을내고싶었던앨범입니다ก็สำหรับเป็นอัลบั้มที่สองนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มที่พยายามจะสื่อว่าคนที่ชื่อจองเซอุนเนี่ยทำเพลงแนวนี้ทำเพลงแนวนี้นะครับพูดถึงเพลงโปรโมทครับ Baby Is You นะครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับเพลงนี้คือเรื่องคุณจะให้สัตย์เพื่อโบ Baby Is You เอ้ยโน้ตเองต้องช่วยให้ดูสิจ๊ะ네어쿠스틱한그런발라드느낌으로시작해서좀일렉트로팝까지매력적인구성을가지고있는곡입니다ก็เป็นเพลงที่เริ่มต้นด้วยอะคูสติกบาลาดก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยอิเล็กโทรป๊อปโอ้โหลึกอย่างที่บอกครับอยากให้แฟนๆได้รู้จักตัวตนของเซอุนอัลบั้มนี้ก็เลยมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ그리고이앨범에또참여를하셨다고들었어요혹시어느부분에관여를하셨는지참여하셨는지6번트랙곡을이제제가작사작곡을직접을했습니다ในเพลงที่6ของอัลบั้มครับผมเป็นคนแต่งเนื้อแต่งเองเนื้อทำนองทั้งหมดรู้ป่าวเพลงไหนรู้ตัวรู้ตัวอย่างแล้วนะกล้าๆหน่อยดูเดี๋ยวสักพักจะโดนยิงรู้ตัวอย่างเนี่ยผมถูกบาร์ลาวันรอเล่นรอเล่นรีบเลยรีบเลยนะแต่ว่ามินิอัลบั้มเนี่ยมีการปล่อยมาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือเป็น The First Mini Album Part 1 Ever แล้วก็ครั้งที่2ก็คือ After 2อันนี้นี่มันมีการเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับ지금까지제두장의제앨범이나왔는데그첫번째 Ever Ever 와 Forever 이두앨범의차이점을말씀해주시면좋겠습니다앞서이제살짝얘기를해드렸었는데
첫 번째 1집 에버라는 앨범은 그냥 정세훈이라는 사람이 있습니다. 약간 이렇게 뭔가 처음 소개를 하는 느낌이고요. 애프터에서는 좀 더 이제 정세훈은 이런 사람입니다. 좀 이런 더 좀 구체적인 설명을 뭔가 한 그런 앨범인 것 같습니다. 그래서 앨범 แรก เนี่ยก็จะเป็น อัลบั้มที่เหมือนกับว่าผมมีคนที่ชื่อจองเซอุนอยู่นะเป็นการแนะนำตัวแต่ว่าอัลบั้มที่สองเนี่ยเป็นการอธิบายว่าคนที่ชื่อจองเซอุนเนี่ยเป็นคนอย่างไรจะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ครับแล้วจบไม่นี่อัลบั้มสองอัลบั้มนี้แล้วเขาก็จะกลายเป็นประธานแล้วหรือว่ามีทูจากเอลโบเมกซ์ชโลเซียวอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยจะเปิดค่ายเองค่ะ คอนเซปต์หรือว่าคอนเซปต์หรือว่าแนวเพลงแบบไหนที่คุณยังไม่เคยทำและอยากทำ혹시 개인적으로 도전해보고 싶은 뭐 컨셉이라든지 장르가 있으신지요? 해보고 싶은 게 되게 많은데요. 일단 뭔가 재즈 이런 쪽도 해보고 싶고 뭔가 락적인 것도 한번 해보고 싶습니다. 진짜 อยากจะทำลองหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็อยากจะลองเพลงแนวแจ๊ส แล้วก็อยากลองแนวร็อกด้วยนะโอ้โหฮิปฮอปเอาไหมฮะฮิปฮอปตัดตัวผมเป็นเก่งนะไม่ได้ชุ่มถึงที่ฉันชุ่มชุ่มตัดเสื้อแล้วผมก็ตัดเสื้อผมใส่ก็จะโดนผิดแล้วไม่ผิดผมดูตอนคุณเต้นอ่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอยู่กับรุ่นพี่ในรายการเงี้ยเป็นเด็กเป็นโปรเอสโตเป็นเด็กเป็นท็อปเมเจอร์เราก็ชุ่มตัดตัดตัวขอบคุณมากเลยนะฮะข่าววันนี้ดีกว่า แฟนมีตติ้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณที่จะเกิดขึ้นในเย็นนี้จองเซอุนนะ The First Fan Meeting in Bangkok ถือว่าเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกในต่างแดนวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนบ้างครับใช่오늘 있을 팬미팅에 또 우리 정세훈 씨의 해외 첫 팬미팅이기도 합니다 혹시 오늘 그 팬분들을 위해 준비한 서프라이즈 같은 거 있으신지 우선 팬미팅에서는 한 번도 이제 공개 이렇게 들려드리지 않았었던 그 파트 2의 애프터에 담겨 있는 곡들을 또 오늘 들려드리게 됩니다. วันนี้นะครับก็จะมีการร้องเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่สองนะครับแล้วก็ที่เหลืออุบไว้ก่อนแล้วกันคือเวเนอร์สันติมิโลใช่ครับ มีความกุ้มกิ่มอ่ะแบบอุบไว้ก่อนนะฮะสุดท้ายคุณผู้ภาษาไทยตอนนี้ได้หลายคำแล้วเห็นเมื่อวานนี้ก็มีฝึกนะอเจ้าอเจ้าอเจ้าเทวกรจงเกมบอกเพียวชินก็ตัดตั้งแต่อ๋อไม่อ๋อเจ้าคือนายกบางคนก็ชอบตัดตั้งอ๋อเนี่ย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 เนี
배우고 싶죠. 오늘 그 ขอเรียนเชิญครับผู้บริหารของเรานะครับวันนี้ที่มาร่วมงานกับเพื่อขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับศิลปินของเราครับและการนี้ก็ผมขอเรียนเชิญครับผู้บริหารจากบริษัทซีเนียร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับคุณพัชรนันท์ยิ่งยืนครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับคุณเชวยูซองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ร่วมกับผู้บริหารครับจากแอปเปิลบูทเคทีฟครับ จริงๆแล้วมีผู้บริหารอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้นะครับผมนี้ไม่สามารถมาได้นะครับก็เป็นผู้บริหารครับจากบริษัทชิมชอนงแม่เอเจนซี่จำกัดครับคุณซอนงมินนั่นเองนะฮะในเช่นถัดมาครับแน่นอนครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่มีโอกาสร่วมงานดีๆแบบนี้ครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญครับดีเจแอคกี้นะฮะลาลินเกษินนะครับจากทูฟูป๊อปเรดิโอนะครับ จริงๆแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับที่ไม่สามารถมาได้นะครับคือเจ้าของที่ครับโรงงานดุสิตธานีกรุงเทพครับคุณสัชชนถิรประโมทนะครับและท่านสุดท้ายครับพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเราครับกรรมการผู้จัดการ BEC Telo ครับคุณพอมนัสถาวรครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเมื่อวานใครไปเจเจกินบ้างเมื่อวานมีใครไปเจเจกินบ้าง ไม่ไหวหรอผ้าดิโอ้ไม่คงไม่ค้างขายของตื่นเต้นกันทุกเลยถือว่าเป็นศิลปินเกาหลีที่เข้าถึงจริงแต่มาปุ๊บเดินเจเจกินนะคิดดูดินี่แหละครับ ผู้ที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดของเราสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์นะครับที่เราให้การดีแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับอย่างดูสิทธานีโฮเทลครับโซฟูป๊อปเรดิโอครับดีอีซีเทโลนะครับและแน่นอนครับแฟนรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดผู้จัดใจดีครับอย่างซีนิปเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ร่วมกับแอปเปิลหมีนะครับและทีมสปอนเซอร์นะฮะเอเจนซี่ที่ทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับปรบมือได้กับพวกเนี่ยเราเลยเดี๋ยวเราสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับทีมสปอนเซอร์ครบไหมครับเดี๋ยวเย็นนี้ครับเราจะไปสรุปกันนะครับที่ทีมเอ็มไลน์ของเราครับแอสเซนต์เบิร์ดนะครับแล้วก็ว่าสรุปแน่แฟนมิตรครั้งแรก ในต่างแดนของหนุ่มน้อยมากความสามารถสุดแสนโรแมนติกคนนี้ครับจองเซฮุนนั่นเองฮะโอเคนะครับได้ไหมครับพี่ครบไหมครับปรบมือได้กับผู้บริหารของเราด้วยครับศิลปินครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับ세운ครับได้ลาแฟนๆและกล่าวทิ้งท้ายถึงงานเย็นวันนี้นิดหนึ่งเชิญชวนไปเที่ยวกันเยอะๆเอาไปดูคุณครับเลยมาที่มาของโลกเดี๋ยวในเทปคุณจะได้เจอโอเนอร์ชอนยองเกย์เสิร์ฟเพื่อมีทีมในช่องทำเงินหมามีอะไรตักว่าตัวบ้านมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ได้ก็ตอนนี้ที่คิดถึงชมมาชิโกเพื่อให้ท่านได้ชมมาชั้นเรียนได้สุดชมมาเทศกาล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 สุดชมมาเ
วันนี้มาเพื่อที่จะสนุกเต็มที่เพราะฉะนั้นขอให้แฟนๆที่มาวันนี้ร่วมสนุกไปด้วยกันครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับในช่วงของการแถลงข่าวแล้วปรบมือให้ด้วยครับโจเซ่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเจอกันนี้ครับเดี๋ยวผมช่วยซื้อนะเอาพวกขวัญให้เขา